ื้อหาเรื่องราวของรายการเจาะใจในคืนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและก็ความจริงผมเชื่อหลายเรื่องที่ผมเห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กคนในสังคมทั่วไปเนี่ยจะว่าอ่อนแอทางวิทยาศาสตร์คำเท่ๆทางวิทยาศาสตร์ถูกเอามาใช้ในการขายของถ้าเป็นคนยุคใหม่นะอย่าพูดไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช้คำว่าไม่เชื่อต้องพิสูจน์จอดใจ4ทุ่ม45ช่องวัน31